还在等吗？风卷飞沙，繁花落下，背对天涯。你的轮廓，黑暗中淹没，回忆住了闸错，握不住你的手。ดูนี่สิท่านพ่อของที่ระลึกสำหรับท่านจากท่านแม่ท่านจำได้หรือไม่ท่านแม่ทำตุ๊กตานี้ให้ท่านแล้วก็ขอคืนจากท่านตอนน่ะออกจากวังข้าพูดถูกไหมถูกต้องแล้วนี่เป็นของต่อหน้าของเรานางเป็นนักเชิดหุ่นที่เก่งที่สุดในวังหลวงฝีมือของนางไม่มีใครเทียบได้เลยตอนนี้แม่เจ้าอยู่ไหนนางเป็นยังไงบ้างเลยหลังจากที่จากลั่วหยางนางก็กลับบ้านเกิดนางมีร้านเล็กๆทอผ้าไหมและทำหุ่นตุ๊กตาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแม่ดีกับข้ามากแต่ข้ารู้ว่านางทุกข์ใจท่านแม่บอกว่านางฝันถึงท่านเกือบทุกคืนเลยข้าจึงบอกนางว่าข้าจะไปลวดหยางเพื่อตามหาท่านพ่อให้เองข้าไม่อยากกำพร้าพ่ออีกแล้วไม่อยากโดนเพื่อนหัวร้อนเยาะแต่แม่บอกว่านางบอกอย่างไรท่านเป็นถึงเจ้ากรมคลังนางไม่อยากทำให้ตระกูลท่านแปดเปื้อนถึงขั้นยอมตายดีกว่าไปเจอกับท่านและยังบอกอีกว่าท่านไม่มีทางรับข้าเป็นลูกอย่างแน่นอนไร้สาระที่ผ่านมานั้นเสี่ยวชิวไม่ได้รู้จักข้าเลยแม่เจ้าไม่รู้จักข้าเลยแม้แต่น้อยข้าน่ะไม่ใช่คนที่ไร้หัวใจหรอกนะจากที่ข้าได้ดูแล้วเจ้าเป็นลูกข้าแน่นอนข้าจะพาเจ้ากลับไปที่ตำหนักของข้าแล้วพาเจ้ากลับไปหาครอบครัวด้วยดีไหมดีเลยข้าขอบคุณท่านมากนะท่านพ่อดีกับข้าเหลือเกินหยุดรถก่อนหยุดก่อนเจ้าจะทำอะไรท่านพ่อมีเศษเงินบ้างไหมอ๋อมีอันนี้รับไปสิขอทานเท่าขอทานเท่าไอ้นั่นใครโอ้เจ้านี่เองโถนึกว่าใครข้าบอกท่านหรือยังอะข้าพบท่านพ่อแล้วเอาไปสิเดาะเอ้ยนี่เจ้าแต่มาที่นี่เจ้ามาตัวเนี้ยก็สร้างความวุ่นวายไม่หยุดเลยนะจะทำให้มันเชื่องได้ยังไงอ่ะ
ม้านั่นสามารถรับรู้อารมณ์ของคนได้แล้วทำไมเจ้าถึงเข้าใจมันดีนักล่ะไม่รู้สิข้ารู้สึกเหมือนเคยเรียนเมื่อนานมาแล้วแต่จำไม่ได้ว่าใครเป็นคนสอนมันคงเกี่ยวกับภูมิหลังของข้ามั้งนี่ช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันดีกว่าอยู่ที่เนี่ยจะคงจะไม่ได้ถูกดังแกใช่หรือเปล่าล่ะเวียนอันถ้าข้าเกิดในครอบครัวที่ดีข้าคุณหนูคุณหนูขอรับคุณหนูขอรับชุดฤดูร้อนที่ท่านสั่งนั้นได้แล้วพวกเขาบอกให้ท่านไปลองสวมใส่ดูได้ไปบอกพวกนั้นว่าเดี๋ยวข้าไปขอรับพูดต่อสิไม่มีอะไรหรอกเจ้าอายเหรอให้ตายสิท่านแม่เสียหลานทักทายพี่เจ้าสิพี่หมิงห้วยยุ่งตลอดคงจะลืมน้องสาวยิงข้าไปแล้วดูสิจะแต่งงานอยู่แล้วยังปากดีอีกนะท่านป้าวางใจเถอะเสียหลานต้องไม่ถูกครอบครัวสามีรังแกเป็นแน่ข้าสงสารน้องเขยจริงๆพี่หมิงห้วยพี่เข้าข้างเขาหรอเจ้าเนี่ยเก่งจะตายถึงข้าจะเข้าข้างเขาเจ้าก็ไม่ยอมหรอกท่านแม่ได้ยินไหมนางกำลังต่อว่าข้าเอาละเอาละจะแต่งงานแล้วทำตัวเป็นเด็กไปได้ทำไมชุดเจ้าถึงได้เปื้อนขนาดนี้กลับห้องซะไปเปลี่ยนชุดซะไปแง่ท่านป้าเห็นลูกปัดที่ข้าพูดถึงในตำนานบ้างหรือไม่ไม่เลยสักนิดนะข้าไม่เคยเห็นหรือว่ามาจากท่านลุงท่านอาจจะมีความลับกับท่านก็ได้นะเป็นไปไม่ได้ตอนเราแต่งงานกันเนี่ยเขายังไม่เป็นในพลด้วยซ้ำเขาไม่มีอะไรเลยข้าคอยช่วยเขาดูแลทุกอย่างในจวนขนาดเมล็ดข้าวข้าก็ยังเป็นคนจัดการให้เขานับประสาอะไรกับเรื่องลูกปัดที่ข้าจะไม่รู้หมิงหุยทำไมเจ้าถึงต้องการมันขนาดนั้นอย่าถามเลยว่าทำไมข้าจึงอยากได้มันข้ารู้ว่ามันสำคัญกับข้ามากก็พอได้หมิงหุยถ้าลูกปัดนั่นอยู่ที่นี่จริงๆข้าจะหามันให้นะแล้วก็จะให้คนรับใช้ส่งไปให้เจ้าท่านป้าหลังจากพ่อแม่ข้าตายก็มีแต่ท่านที่ดูแลข้ากับน้องชายท่านเอ็นดูข้ามาตั้งแต่เด็กแล้วหมิงหุยเจ้าเป็นคนฉลาดข้าอยากให้เสียหลานได้สักครึ่งหนึ่งของเจ้าบ้างข้าจะได้ไม่ต้องห่วงนางเช่นวันนี้ท่านป้าข้ารู้ว่าท่านกังวลแต่มันไม่จำเป็นเลยอย่างแรกหลายปีมานี้แม้ท่านลุงจะออกนอกลู่นอกทางบ้างแต่เขาก็ยังซื่อสัตย์กับท่านหลายปีแล้วที่เขาไม่ได้มีบ้านเล็กบ้านน้อยทรัพย์สินทุกอย่างของท่านจะเป็นของเสียหลานอย่างที่สองเสียหลานก็โตจนจะแต่งงานแล้วท่านยังได้แต่งงานกับลูกชายของท่านเจิ้งอีกจะไม่มีใครเทียบนางได้อย่างที่สามถ้าท่านมีปัญหาหรือต้องการให้ช่วยอะไรข้าจะช่วยท่านป้าแน่นอนได้สิหมิงหุยข้ารู้สึกโล่งใจที่ได้ยินเจ้าพูดแบบนี้นะใต้เท้าท่านหญิงท่านหญิงหมิงหุยท่านหญิงกลัวแต่เท้าเจ้านี่เองไม่คิดเลยว่าจะเจอท่านที่นี่ท่านก็รู้จักหลานจือเหรอ
ได้เท้าเจ้าหลานจือผู้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือผู้คนในลั่วหยางต่างก็รู้จักเขากันทั้งสิ้นตอนนี้ข้าตามคนรุ่นใหม่ไม่ทันแล้วล่ะชมเกินไปแล้วหลานจือไม่กล้ารับชมเหรอท่านคงเข้าใจข้าผิดแล้วท่านเป็นที่โปรดปรานของฮองเฮาข้าไม่มีสิทธิ์ชมท่านหรอกในพลข้าว่าท่านคงมีธุระสำคัญกับหลานจือข้าไม่รบกวนแล้วหมิงหุ้ยไปกันเถอะเจ้าค่ะนายพลกลัวท่านหญิงหมิงหุ้ยน่าจะเข้าใจข้าผิดโอกาสนี้หาได้ยากข้าควรปรับความเข้าใจกับนางหลานจือขออภัยไว้ข้าจะมาพบท่านภายหลังเชิญตามสบายอย่าคิดมากล่ะเมื่อเกิดการเข้าใจผิดก็ควรพูดคุยให้เข้าใจรีบไปเถอะขอบคุณขอรับตำหนักกลัวหมิงหุ้ยข้าไม่รั้งเจ้าแล้วกลับไปพักผ่อนเถอะเจ้าค่ะท่านป้าก็เช่นกันเอ๊ะองครักษ์จากพระสังฆราชที่มาดูแลเจ้าล่ะข้าให้เขากลับไปทำบางอย่างให้ก่อนเจ้าค่ะงั้นเดินทางปลอดภัยนะหลานจือท่านหญิงกลัวช้าก่อนท่านหญิงหมิงหุ้ยท่านหญิงหมิงหุ้ยไปเลยจ้าจ้าจ้าเร็วกว่านี้อย่าให้หลานจือตามทันท่านหญิงเราอยู่บนรถม้าแต่เจ้าหลานจือขี่ม้าหนีเขาไม่ได้หรอกไรประโยชน์จริงจ้าจ้าหยุดโย เจ้าหลานจือท่านต้องการอะไรข้าก็แค่อยากถามท่านหญิงหมิงหุ้ยแต่ท้าวเจ้าข้าได้พูดไปหมดแล้วข้าแนะนำสุยเว่ไปในฐานะนางกำนันแต่ข้าไม่ค่อยรู้จักนางหรอกนะท่านหญิงหมิงหุ้ยนั่นไม่ใช่สิ่งที่ข้าอยากถามและท่านอยากรู้อะไรเมื่อนั้นที่ถ้ำลวดเทียนที่ข้าเกือบตายในสระน้ำมีหญิงสวมผ้าได้ช่วยชีวิตข้าไว้นั่นคือท่านใช่หรือไม่เท้าเจ้าข้าไม่เคยได้ยินว่ามีสระน้ำนั้นเลยข้าว่าท่านละเย่เหวียนอันต่างก็เพ้อเจ้อกันไปเองท่านสองคนน่าจะตายด้วยกันในสระน้ำนั่นซะท่านหญิงหมิงหุ้ยข้าบอกท่านเหรอว่าเหวียนอันไปที่ถ้ำลวดเทียนท่านเห็นนางที่นั่นเหรอข้าแค่ตั้งสมมติฐานจะใส่ร้ายข้าแบบนี้ไม่ได้นะข้าไม่เคยใส่ร้ายใครข้าเชื่อในหลักฐานเท่านั้นขอให้หาหลักฐานได้แล้วกันข้าเป็นหนี้ท่านเรื่องเจียงเหรินรวมถึงอุบัติเหตุในครั้งนั้นหากมีโอกาสข้าจะชดใช้ให้กับท่านแต่ข้าแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับงานถ้าข้าเจอหลักฐานที่ท่านทำผิดข้าไม่ปล่อยไว้แน่อวดดีซะจริงๆยังไม่รู้หรอกว่าใครจะชนะรอดูเถอะให้น
นี่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 เฮ้ยเห็นได้ยินหรือไม่เกิดเรื่องขึ้นแล้วนะก็จะเล่าให้ฟังมีอะไรอะไรบอกอะไรเฮ้ยจริงเหรอแต่เป็นไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะนี่หนูเลิศท่านหญิงเกิดเหตุร้ายแล้วเวียนอันท่านแม่โอ้ทุกคนมาครบแล้วนี่เจ้านี่พวกท่านนี่พวกท่านรู้จักกันเหรที่นี่ฮะจะดื่มนมค่ะอ๋อไม่สินมของกวางค่ะเขายังไม่เจ้าใจเงินเลยท่านแม่เขาดื่มนมท่านแต่ทำไมถึงจำหน้าอกข้าล่ะจะพูดเรื่องอะไรข้าไม่รู้เรื่องนะมันไม่ยุติธรรมกับข้าเลยมันไม่ยุติธรรมเลยหยุดนะใครบอกได้บ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำอะไรกันเนี่ยฮะแยกพวกเขาออกจากกันระรานกันชัดๆเลยแยกกันซะลูกพ่อลูกพ่อเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างฮะคนเจ็บบ้างท่านพี่เกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมท่านเอาสิ่งนี้เข้ามาในบ้านเราอ่ะนี่เขาไม่ใช่สิ่งของนะฟังให้ดีนะเขาเนี่ยเป็นลูกชายข้านี่คือฮวนเก๋อเป็นพี่ชายของเหวียนอันแล้วก็เหวียนหนิงพูดให้ชัดๆก็คือเขาเป็นลูกคนโตของตระกูลเราฮะท่านพี่นี่ท่านล้อเล่นกับข้าเหรอเนี่ยฮะดูข้าให้ดีซะก่อนข้าดูเหมือนล้อเล่นหรือไงท่านหญิงท่านหญิงเป็นอะไรอ่ะมูเลอร์ตามหมอทีเร็วๆๆได้เร็วสิผู้หญิงนั่งก่อนนะท่านพ่อท่านแน่ใจหรือว่านี่คือพี่ของข้าโอ๊ยท้องไส้ข้าไม่ค่อยดีเลยอ่ะเจ้าทำอะไรนี่เจ้าทำอะไรฮะข้าแค่อยากให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราแล้วดูพวกเจ้าสิเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามนะถ้าข้ายังอยู่ที่นี่ใครก็ห้ามทำร้ายเขาข้าไม่สนหรอกว่าเจ้าจะเป็นลมหรือว่าจะปวดท้องก็ตามเถอะเพราะว่าตัวข้านั้นตัดสินใจแล้วใช่ๆท่านพ่อข้าเห็นด้วยคุณเกิดจ้องข้าทำไมฮะพ่ออยู่นี่อย่าห่วงเลยนะก็ทำอะไรผิดเนี่ยเวียนหนิงเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลเย่แล้วนี่ลูกชายคนโตโผล่มาจากไหนอีกล่ะเนี่ยข้าไม่มีทางยอมรับนี่เวียนอันบอกข้าทีว่าเจ้ารับได้เหรอถึงเจ้ารับได้แต่ข้ารับไม่ได้ท่านแม่ตอนแรกแม่ก็เป็นแค่เมียน้อยท่านพ่อจากนั้นถึงได้เป็นภรรยาข้าก็ไม่เห็นจะโกรธท่านเลยเอ๊ะใช่ข้าเคยเป็นเมียน้อยนะแต่เหวียนหนิงเป็นลูกแท้ๆของพ่อเจ้าเขาไม่ได้มาจากไหนก็ไม่รู้แบบนี้ใช่แล้วข้าโกรธแต่ข้าจะไปทำอะไรได้ล่ะข้าเป็นพี่มาก็นานแต่มีใครก็ไม่รู้โผล่มาเป็นพี่คิดว่าข้ารับได้เหรอแต่ว่าท่านพ่อก็ยอมรับเขาไปแล้วน่ะแล้วข้าจะไปทำอะไรได้เล่าท่านพ่อต้องโดนเขาหลอกแน่เลยทำไมพี่เข้าข้างคนนอกกันเนี่ยฮะก็บอกมาสิว่าข้าทำอะไรได้แล้วเจ้าเนี่ยรู้จักเขามาก่อนเหรอเขามาจากไหนกันน่ะเขาแกล้งเด็กเขาจึงสั่งสอนเขาคนแบบนี้เป็นพี่ใหญ่ไม่ได้หรอกเชื่อที่เขาพูดไหมฮะโอ้ในท่านในท่านฟังข้าชายที่ท่านพากลับมาน่ะพูดโกหกนะใช่เขาโกหก
ข้าก็ไม่ชอบมาพากลนะพวกเจ้าจะทำอะไรกันสอบสวนเขาดีไหมคะดีไหมดีด้วยเลยดีคิดแล้วว่าพวกเขาต้องไปยอมรับข้าคราวนี้ข้าต้องจัดการอย่างเด็ดขาดไหนท่านไอ้ลูกเมียน้อยลูกท่านนั่นแหละลูกเมียน้อยถ้าไม่อยู่ที่นี่หรอกถ้าแม่ไม่ทิ้งพ่อน่ะโกหกชัดๆข้ามีของแทนใจของท่านพ่อและท่านแม่ด้วยเห็นไหมนี่ไงคุณที่ท่านแม่ทำให้ท่านพ่อตอนที่พวกเขาเลิกกันเพื่อให้ท่านพ่อคิดถึงท่านแม่ไงนางเลยนำหุ่นนี้กลับไปด้วยใช่แล้วล่ะถ้ามันเป็นความจริงที่พ่อของข้าแอบไปมีแม่ของเจ้าตอนที่เขาไปราชการนอกเมืองและแม่เจ้าก็ตั้งท้องเจ้าไม่คิดหรือว่ามันจะเหมือนกับพรหมลิขิตมากเกินไปอ่ะเหมือนพรหมลิขิตเหรอนี่ท่านกำลังหลอกล่อข้าเหรอฟังข้านะตอนทั้งสองพบกันน่ะพวกเขาไม่ได้อยู่นอกเมืองเขาเป็นขุนนางในราชสำนักอยู่แล้วแม่ข้าเจ้าเสียวชิวนางเป็นช่างทำหุ่นที่เก่งที่สุดในราชสำนักอย่าปั่นหัวข้าด้วยคำถามของท่านข้ารู้จักท่านพ่อมากกว่าพวกท่านเองนี่เจ้าห้ามแต่ต้องเว้นอันนะจะปล่อยข้านะปล่อยข้าท่านพ่อดูสิเขาบอกว่าข้าเป็นลูกเมียน้อยที่โกหกนางต้องการให้ข้าจนมุมด้วยคำถามของนางนี่ทำอะไรเนี่ยไม่เป็นไรนะลูกพ่อไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรท่านพ่อข้าเมียข้าข้าปฏิบัติต่อเจ้าอย่างดีเลยนะแล้วทำไมเจ้าถึงได้ใจร้ายกับเขาจังล่ะมองข้าทำไมเจ้าเป็นลูกชายที่ไร้ความสามารถเจ้าเรียนก็ตั้งเยอะแต่ก็ไม่ได้เรื่องเลยจริงๆแถมแม่เจ้าก็ยังปกป้องเจ้าจะมองทำไมอีกเวนอนอย่าคิดนะว่าเจ้าเป็นคนคุมที่นี่เพียงเพราะว่าพ่อหงเฮาชอบเจ้าข้าเป็นนายท่านของที่นี่ข้ามีสิทธิ์ตัดสินทุกอย่างไม่เข้าใจจริงๆเลยเจ้าก็เป็นแค่คนรับใช้นะแล้วกล้าดียังไงมายุ่งเรื่องในครอบครัวนี้ฮะเปล่าเขาไหนท่านไหนท่านท่านพ่อท่านเป็นอะไรไปออกไปท่านทำครบกรอนนะให้เขาได้หายใจก่อนเถอะโถ่ท่านพ่อจะเย็นก่อนนะท่านพ่อไม่โกรธเลยท่านพ่อข้าเป็นถึงขุนนางในราชสำนักแต่ไม่มีสิทธิ์จะตัดสินใจในบ้านของข้าเลยเหรอท่านพ่ออย่าทะเลาะกับครอบครัวท่านเพื่อข้าเลยข้าจะไปเองข้าออกไปเองแต่ข้าต้องการพูดอะไรอย่างหนึ่งหากข้าไม่ใช่ลูกแท้ๆของท่านพ่อจริงๆแล้วก็เอาละข้ามีทางหนึ่งข้าจะตรวจเลือดดูว่าข้ากับท่านเกี่ยวข้องกันท่านพ่อท่านคือพ่อของข้าจริงๆลูกพ่อลูกไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่นี่เถอะนะให้เจ้าเป็นพี่ใหญ่ของที่นี่เลยขอรับจากนี้ไปเจ้าก็เรียนรู้งานของที่นี่แล้วข้าจะหาตำแหน่งในราชสำนักให้เจ้าได้ทำด้วยขอบคุณท่านพ่อไหนท่านไหนท่านเหวียนหนิงเขาเฮ้ยอย่ามายุ่งนะเพื่อจะชดเชยให้กับฮวนเกอเขาข้าจะให้เขาทำบัญชีของเราตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพอจบเหตุแล้วจบเหตุแล้วไหนท่านนี่ท่านจะโง่เขลานักเดี๋ยวจะปล่อยให้พวกเขายุ่งกันไปเองเถอะเขาเป็นคนทำบัญชีแล้วเชื่อไปเถอะไปนี่จะไปกันสักทีดีนะที่ข้าเตรียมตัวมาดีข้าทาน้ำมันไว้บนมือเพื่อให้พวกเขาเชื่อแม้ว่าเราจะไม่ใช่พ่อลูกกัน
แต่ด้วยน้ำมันนี่เลือดสุนัขก็เป็นเลือดแมวได้คนทำบัญชีเหรอถือเป็นโอกาสดีที่จะให้บทเรียนแก่พวกเขาทุกคนหมดเลยเฮ้ยโตขนาดนี้แต่พ่อกลับมาบอกว่าเจ้ามีพี่ชายมันน่าสนใจเดี๋ยวเหมือนกันนะหยุดหัวเราะได้มั้ยแหมข้าไม่ได้หัวเราะเจ้าข้าน่ะเสียพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็กแม้แต่พี่น้องก็ไม่มีเลยด้วยซ้ำข้าแค่อิจฉาที่เจ้ามีครอบครัวใหญ่ขึ้นข้าก็เหมือนกันข้าไม่สามารถย้อนอดีตได้แต่เขาก็ได้ตามหาพ่อตัวเองมันคือพรหมลิขิตจริงๆแต่ข้าไม่มีอะไรเลยน่าสงสารจบข้ารู้ว่าเจ้าให้อภัยที่เขาขโมยเค้กข้าวไม่ได้แต่คนแบบเขามันก็แบบนี้แหละข้าว่าถึงยังไงเจ้าเนี่ยอยู่ห่างเขาไว้น่าจะดีที่สุดข้าไม่ได้กลัวเขานะแต่เป็นห่วงท่านพ่อท่านแก่แล้วไม่ควรจะเครียดข้าเห็นด้วยตายแล้วไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าเจ้าจะกตัญญูเช่นนี้ไม่รู้มาก่อนแล้วว่าจะเป็นคนดีถ้าข้าเป็นคนไม่ดีเจ้าก็เลวกว่าเยอะเลยสิ่งที่ข้าทำไปอ่ะมันไม่ผิดนางพูดถูกยากที่จะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดียากจริงๆท่านแม่ในที่สุดข้าก็ได้เจอท่านพ่อข้าเป็นนายน้อยแล้วกินเนื้อตุ๋นได้ทุกวันและข้าก็มีชุดดีๆใส่ด้วยวนเกอร์อ๋อท่านพ่อท่านมาแล้วเหรอนี่คือบัญชีที่ข้าทำน่ะจริงเหรอขอรับไม่เลวเลยนี่เจ้าจัดการได้ดีมากเลยดีแล้วทำได้ดีท่านใจดีมากท่านพ่อแม้ท่านแม่จะไม่มีร้านใหญ่โตแต่ที่ร้านก็มีทุกอย่างข้าคือคนที่ช่วยนางทำบัญชีเองละหลังจากกลับจากโรงเรียนข้าก็ช่วยทำทุกวันเลยนะท่านพ่อดังนั้นข้าจึงสามารถจัดการบัญชีของตำหนักนี้ได้ดีเลยดีมากท่านพ่อจากทางนี้ท่านพ่อเชิญนั่งเชิญนั่งก่อนวนเกอข้าเป็นเจ้ากรมคลังก็ต้องรับผิดชอบบัญชีของราชสำนักแล้วก็ของภายในแผ่นดินด้วยขอรับเช่นนั้นเจ้าก็จะได้ดูแลบัญชีของตำหนักก่อนรอไว้มีโอกาสแล้วข้าจะหาตำแหน่งให้เจ้าได้ทำเองท่านพ่อข้าไม่กล้าหวังมากขนาดนั้นหรอกข้าว่าถึงเวลาที่ประตูและอาคารหลักจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมแล้วคงใช้เงินไม่มากเพราะเป็นโครงการเล็กๆข้าได้ทำงบประมาณของเดือนนี้ไว้แล้วเราไม่มีรายได้พิเศษเราควรหารายได้จากที่ไหนเหรอเจ้าคิดว่ายังไงเหรอท่านพ่อเป็นนายท่านที่นี่เราหักเงินคนรับใช้ไม่ได้ข้าคิดว่าเราน่าจะเอาเงินส่วนตัวของพวกเราแทนแน่นอนข้าจะไม่หักเกินพวกเขาหรอกวนเกอดีมากที่นึกถึงคนรับใช้ได้เอาแบบที่เจ้าพูดแล้วกันขอบคุณขอรับข้าอยู่นี่มาจับข้าสิอย่าวิ่งสิข้าอยู่นี่มานี่มานี่เลยเฮ้ยถ้าจับเจ้าได้ข้าจะให้เงินเจ้าเฮ้ยไปไหนแล้วไปไหนเลยนี่
ทำไมเป็นเจ้าเนี่ยนายน้อยนี่คือเงินของท่านในเดือนนี้ขอรับแค่นี้เหรอไอ้เลวนั่นมันคิดว่ามันเป็นนายท่านที่นี่เหรอสารเลวคิดว่าเจ้าเป็นใครกล้าดียังไงถึงลดเงินข้าพูดเรื่องอะไรอะฮะคุยกันดีๆเถอะนะเอาเงินมาให้ข้านะไม่งั้นข้าจะต่อยเจ้าต่อยเหรอข้าจะหักนิ้วเจ้าน้องชายน้องชายพอจะในสิ่งที่มีเถอะอยากได้เท่าไหร่ล่ะนี่มันพอใช้ทั้งปีสำหรับข้ากับแม่เลยนะเจ้าจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรเล่นพนันเหรออย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรอยู่หรือจะให้ข้าบอกท่านพ่อปล่อยข้านะเจ้ากำลังพูดอยู่กับใครท่านพี่ข้าไม่ได้ยินเลยท่านพี่ค่อยหน้าฟังหน่อยไม่มีคุณสมบัติแข่งกับข้าเลยตำหนักไอ้เทาเย่เนี่ยงดงามมากเลยดูศาลาริมน้ำและสะพานที่สวยงามนี่สิไม่มีตำหนักไหนสวยเท่านี้แน่ๆใช่ท่านพูดถูกทุกคนรู้ว่าไอ้เทาเย่เป็นคนโปรดของฮองเฮาและเขาว่าเขาคงจะรักษาตำแหน่งไปเรื่อยๆโอ้ดูสิกำไรทองคำของท่านหญิงเว่มันช่างงดงามและประณีตมากคงต้องแพงมากแน่ๆเลยใช่แล้วใช่แล้วไม่หรอกพวกท่านก็พูดเกินไปแล้วดื่มชากันก่อนเถอะนะไต้เท้าซื้อชาคุณภาพดีให้แก่ข้าน่ะชงให้ท่านหญิงดีๆล่ะถ้าไปถึงได้ชานะท่านหญิงผลไม้มาแล้วเจ้าค่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมนำของแบบนี้มาให้ข้าจะให้ข้าขายหน้าเหรอท่านหญิงนายน้อยบอกว่าเครื่องดื่มและผลไม้ที่มีราคาแพงมีไว้สำหรับไต้เท้าท่านคงได้เท่านี้แหละพาเข้ามาที่นี่ท่านแม่หาข้าอยู่เหรอจะเพิ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีไม่กี่วันจะคิดว่าตัวเองเป็นใครฮะท่านแม่กำลังเข้าใจข้าผิดแตงโมเป็นผลไม้ที่ดับร้อนได้ดีข้าทำแบบนี้เพื่อสุขภาพท่านนะอันนี้จะว่าไปแล้วข้ามีคำถามด้วยล่ะเจ้าไม่มีสิทธิ์จะมาพูดที่นี่เอาผลไม้ที่ดีมาให้ข้าเดี๋ยวนี้22มกราเป็นวันเกิดอายุ70ปีของแม่ไต้เท้าโจค่าของกำนัน200แท่งเงินข้าว่า80แท่งเงินก็น่าจะพองานเลี้ยงตอนเย็นของท่านนะท่านใช้120แท่งเงินไปกับสิงโตหยก1คู่แต่ข้าว่าท่านหญิงลูกคนโตของข้าคงมีเรื่องอยากจะคุยไว้พวกเราค่อยคุยกันนะพาพวกนางกลับตำหนักซะงบประมาณจริงๆเท่าไหร่กันนะนี่ท่านจำได้หรือเปล่าจะพูดให้สาระอะไรอยู่ฟังดูคุณไหมล่ะสิ่งที่ข้าพูดก็คือเงินที่ท่านติดพ่อของข้านี่เจ้าสิ่งที่ข้าพูดไปเป็นเงินจำนวนมากท่านใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยจริงๆท่านควรมีเงินของตัวเองเจ้ารู้ได้ยังไงถ้าไม่อยากให้ใครรู้ก็อย่าทำสิท่านปลอมรายการปกปิดค่าใช้จ่ายผู้ตรวจบัญชีก็ต้องมีบัญชีอื่นไว้ดูแลตนเองข้าคงไม่ต้องพูดแล้วใช่ไหมนี่เจ้าต้องการอะไรข้าเนาะแค่ต้องการให้ท่านดีกับข้ามากกว่านี้สักหน่อยเรียกข้าว่าลูกคนโตแบบที่เพิ่งเรียกก็ดีเลยท่านแม่ข้าฝากนี่หน่อยขอตัวก่อนนะจริงก็อะไรขึ้นเจ้าให้เงินนางไปแค่นั้นนางไม่พูดอะไรเลยเหรอปกตินายท่านไม่เคยนับเงินอยู่แล้วนายท่านเหรอ
ข้าต่างหากที่เป็นนายท่านช่างเถอะออกไปซะออกไปเลยครับนางไม่เดือดร้อนที่ข้าลดเงินเหรอเสียดายที่จับผิดนางไม่ได้ช่างเถอะข้าเป็นคนคุมเงินแล้วนี่คือจะชนะแรกของข้านายน้อยดูนี่สินี่นี่คือม้าทั้งหมดของพวกเราอ่ะเยี่ยมดีดีม้าทุกตัวอบอ้วนแข็งแรงดีมากเลยนี่เป็นงานของมูเลอร์เขาเนี่ยมูเลอร์เหรอขอรับนี่นี่เจ้าเอาม้ามาให้ข้าหน่อยนี่เขาพูดกับเจ้าอยู่นะไม่เข้าใจเหรอหูหนวกหรือไงนายน้อยนายน้อยนี่แหละนิสัยของเขาล่ะอย่าเอาเรื่องเลยช่างเขาเถอะนะเป็นแค่คนรับใช้กล้าดียังไงถึงหยิ่งแบบนี้ข้าต้องการตัวนั้นนั่นเป็นของเหวียนอันอวดดีนักข้าจะใช้ม้าตัวนั้นข้าจะทำไมมูเลอร์เฮ้ยปล่อยเขามูเลอร์เฮ้ยมูเลอร์ทำร้ายเขาไม่ได้นะจะสู้กับข้าเหรอเขาคือพี่ใหญ่ที่นี่นะกล้าดียังไงเนี่ยเขายังไงจะอยู่ห่างเขาไว้อ่ะน่าจะดีที่สุดข้าไม่ได้กลัวเขาแต่เป็นห่วงท่านพ่อโทษนายน้อย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 เก็บไปก่อนทีขอรับขอรับอันนี้ดีจังเป็นไงล่ะสวยใช่ไหมสวยมากใช้ได้ไหมแน่นอนเรียกเขาว่าอาจารย์สิแล้วข้าจะสอนลืมไปได้เลยถึงจะสอนข้าก็ทำได้ไม่ดีหรอกเขาแค่พูดเล่นไปงั้นแหละแหมเจ้านั้นมันโง่ข้าไม่ได้จะสอนหรอกจงโง่เปลี่ยนใจง่ายจริงๆแต่แก่โรคจิตเอ้ยอย่ามางอนะนี่เสื้อผ้าใหม่ท่านข้าไม่ต้องการถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องใส่ไม่ใส่ก็ไม่ใส่ดิท่านพี่ท่านพี่โอ้เอ้ยท่านพี่อะไรของเจ้าอีกล่ะท่านดูเงินของเดือนนี้หรือยังอ่ะรู้ไหมว่าเขาลดเงินเราเท่าไหร่อ่ะฮะข้าโมโหจะแย่แล้วเนี่ยเหวียนอันเหวียนอันเจ้าเนี่ยเป็นคนเดียวที่พูดกับหงเหาได้นี่นาพอเจ้าเข้าข้างลูกเมียน้อยเกินไปแล้วเขาก็ไม่ฟังข้าด้วยจะต้องช่วยข้าหลงโทษเขานะท่านแม่ข้าก็บอกท่านหลายรอบแล้วท่านพ่อยอมรับเขาแล้วเขาไม่ใช่ลูกเมียน้อยฮะแล้วเจ้าก็ใช้เงินเท่าที่เขาให้ก็พอแล้วเจ้าเอาของในบ้านไปขายเก่งอยู่แล้วนี่ท่านพี่ท่านพูดอะไรอ่ะฮะข้าเป็นคนแบบนั้นเหรอแต่ท่านพี่อย่านะอย่าเป็นแบบนี้สินะก็ได้คืนนี้มาเอาเงินที่ข้าข้ามีเงินไม่มากนักอีกอย่างนะท่านพ่อเนี่ยรับเขาเป็นลูกแล้วเขาก็ตรวจเลือดแล้วถ้าหากว่าท่านทำแบบนี้อีกท่านพ่อจะโกรธเอาได้เขาพูดถูกไหมล่ะพวกเราควรจะถอยแล้วก็ประนีประนอมแล้วกันนะเขายุ่งอยู่ขอตัวก่อนเข้าไปละท่านแม่นี่ดูสิเหวียนอันเขารู้เนี่ยนางไม่ได้อยู่ข้างเราแต่เขาว่านางเป็นคนเดียวที่สามารถรับมือลูกเมียน้อยนั้นได้เมื่อครู่นี้นางว่ามาจากที่ไหนเนี่ยห้องใต้ดินมาเมื่อกับข้าระวังเจ้าค่ะช้าหน่อยเจ้าค่ะเจ้าเต้นเก่งจังช้าเจ้าค่ะทางนี้มาระวังด้วยในท่านโอ้นี่ทำอะไรเนี่ยพวกเขาเป็นคนของศาลฎีกาอย่าหาเรื่องเขาพวกเขาจับท่านได้นะเขาไม่กล้าหรอกพวกนี้ก็แค่คนไร้ประโยชน์จากศาล
พ่อข้าเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้พวกเขาตลอดพ่อข้าเองอะไรล่ะพ่อท่านเลยพ่อท่านเป็นใครเลยไม่รู้จักพ่อข้าเหรอรู้ไหมว่าพ่อข้าเป็นใครพ่อของข้าคือแต่เท้าแย่แห่งเจ้ากรมคลังต้องปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะ天将明，思念却缄口不提。长梦之中几番与你，暮成心绪，谁都想一世不离，怎料却都转心。